เชียงใหม่ทำไมถึงต้องเป็นเชียงใหม่นะครับทั้งๆที่เราก็ไปมาเยอะนะครับอีสานจริงๆก็มีฐานแฟนคลับเยอะมากนะครับเราไปแม้กระทั่งลาวมาแล้วด้วยแต่ทำไมถึงเป็นเชียงใหม่นะครับเราไปเชียงใหม่มาแล้วทั้งหมด14ครั้ง BNK48 ไปเชียงใหม่มาแล้ว14ครั้งและทุกๆครั้งเราได้สร้างภาพปรากฏการณ์ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นถึงความแปลกแตกต่างของระบบของรูปแบบของเรานะครับทุกๆครั้งที่เราไปนะครับคนในจังหวัดผมนั่งดื่มกาแฟอยู่เนี่ยผมก็บอกว่า BNK48 มาอีกแล้วห้างแตกอีกแล้วแล้วผมก็ได้ยินคนทั่วไปที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยก็พูดถึงเราเราไปกับซัมซุงเราไปกับลูกค้าบ่อยมากครับไปกับพันธมิตรของเราโรงแรมนะครับไปกับ Toyota นะครับToyota ที่พาเราไปหลายครั้งเพราะว่าทุกๆครั้งที่ไปก็พาร์ทเนอร์รู้สึกดีมากนะไปกับงานอีเวนต์ต่างๆที่เขาจ้าง BNK48 ไปนะครับไปโปรโมทภาพยนตร์นะครับรวมแล้วเป็นเสร็จถึงวันนี้เนี่ยผมเราไปกันทั้งหมด14ครั้งนะครับเราเชื่อมโยงฐานแฟนคลับเรามีความผูกพันกันไม่ใช่แค่เขามองเราจากมิวสิกวิดีโอเขามองเราจากรายการทีวีแต่เขาได้รู้จักสัมผัสได้ไปจับมือได้ไปไฮทัชกับน้องๆนะครับนอกเหนือจากการที่เราไปบ่อยๆแล้วเรามีการเชื่อมโยงกับแฟนคลับที่นั่นเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราเห็นถึงวัฒนธรรมนะครับที่เป็นความเป็น rich culture นะครับเป็น culture ที่มีวัฒนธรรมอย่างยาวนานซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจนะครับหมายความว่าจริงๆแต่จริงๆแล้วทั้ง4ภาคมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจหมดนะครับแต่ว่าการดึงนำเสนอวัฒนธรรมเนี้ยต่อไปท่านจะได้เห็นว่า CGM48 เนี่ยจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวเหนือไปอยู่ในคอนเทนต์ของเรานั่นคือเป้าหมายของเราที่เราอยากจะทำนะครับมีอัตลักษณ์ที่สำคัญมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเราอยากจะให้ BNK อยากจะให้ CGM48 เนี่ยนำเสนอไม่ใช่แค่เอาออฟฟิศไปตั้งที่นู่นค้นหาติดที่นั่นแต่เป็นกลุ่มคนที่นำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมผ่านเนื้อเพลงบทเพลง MV คอนเทนต์กิจกรรมอีเวนต์รูปแบบคอสตูมทุกอย่างจะต้องดึงเอาเรื่องนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นกับความเป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของชาวเชียงใหม่นะครับเราคิดว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจที่เราจะเอาไปทำนะครับนอกจากนั้นในแง่ของจำนวนประชากรอย่างที่เราทราบกันดีว่าเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเป็นอันดับ4ของประเทศไทยมีจำนวนประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เราสนใจมากกว่านั้นก็คือนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมีชาวไทยไปเที่ยวปีใหม่ถึงปีละ2ล้านคนมีชาวต่างชาติไปอีกปีละประมาณ9ล้านคนและท่านก็คงเข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนซึ่งคนจีนทำไมครับชอบดาราไทยชอบนักร้องไทยและแน่นอน BNK48 เองก็มีฐานแฟนคลับที่เป็นคนจีนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะด้วยจำนวนประชากรเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งที่มีฐานทัวริสต์เข้ามานะครับงั้นเราก็คิดว่าจำนวนง่ายของประชากรทราฟฟิกที่เกิดขึ้นในจังหวัดมีจำนวนที่ significant หรือสามารถก่อให้เกิดธุรกิจได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเนเจอร์แม้ว่าคนจะพูดบอกว่ามี PM 2จุดนู่น2จุดนี่นะครับแต่เรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะบอกว่าเชียงใหม่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องธรรมชาตินะครับเราไปที่ไหนเราโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนไม่มีควันไม่มีฝุ่นผมเพิ่งไปมาฝนตกเราจะเห็นความเขียวชุ่มของภาคเหนือจังหวัดแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอไม่ใช่เฉพาะให้กับคนไทยในแต่ละภูมิภาคแต่ไปยังต่างประเทศด้วยว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วเราก็เลยดึงเอาความอุดมสมบูรณ์ความเขียวชอุ่มแบบนี้นำเสนอกลับมากลายมาเป็นโลโก้ของเราเป็นสีของเราสีของเราคนจะถามเพราะว่าสีอันนี้เขาเรียกว่าสีมินลิฟมินลิฟมาจากไหนคือเราอยากได้สีเขียวที่ทันสมัยและก็นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าต้นไม้ลำธารของภาคเหนือนะครับแล้วจึงออกมาเป็นโลโก้ของเราอันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พัฒนาออกมาเป็นโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้โซเชียลมีเดียของเรายังไม่มีน้องๆเลยนะครับเรายังไม่มีน้องเราเปิดมาCGM48 คือวงน้องสาวของ BNK48 วันแรกครับวันแรกที่เราเปิดมามีคนเข้าไปฟอลโล่ทันที 75,000 คนยังไม่มีน้องเลยสักคนนะครับยังไม่มีน้องเลยสักคนนะครับดังนั้นตอนนี้ถึงวันนี้นะฮะก็มีอยู่ประมาณเกือบแสนคนนะครับ
หลังจากนี้เราจะพอเราเริ่มมีน้องเข้ามาน้องก็จะทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าการเติบโตของจำนวนผู้สนใจใน CGM Forest ณวันที่ยังไม่มีคอนเทนต์ใดๆเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับในครั้งแรกของเราวันที่2มิถุนายนนะครับวันที่2มิถุนายนจริงๆวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ2ปีของ BNK Forest ครับที่เราเรียนอยู่นะครับและยอดผู้สมัครนะครับเราเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มีคนสมัครมาแล้วกว่า 3,500 คนกว่า 3,500 คนอย่าลืมนะครับที่สำคัญอันนี้สำคัญมากคือว่าน้องจะต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่คนที่สมัครมามีคนหลากหลายมากครับมีช่วงอายุทั้ง12ถึง14เนี่ยเด็กมากนะครับถึง 1,750 คนหมายความว่ามีเด็กสนใจที่อยากจะเป็น48 Idol เนี่ยอยู่จำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็15นะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือมีชาวต่างชาติครับสมัครเข้ามา100คนเป็นคนจีนเป็นคนพม่าเป็นคนลาวนะครับ100คนนะครับก็ผมก็ตื่นเต้นที่อยากจะเข้าไปดูว่าทั้ง100คนกว่าคนนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแต่ว่าในนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของความตอบรับนะครับของการเปิดตัวของ CGM The Forest ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึงวันนี้การเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วเราจะปิดรับสมัครวันที่15ที่ถึงนี้นะครับและแน่นอนครับสิ่งที่แตกต่างจากภาคบันเทิงที่ผ่านมาคือต่อให้เรามีศิลปินอีสานออฟฟิศหรือการทำงานจะรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพแต่ครั้งนี้เทียเตอร์คือหัวใจหลักของเราเราจะมีเทียเตอร์ซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ให้น้องๆCGM Forest แสดงโชว์ในทุกๆอาทิตย์อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราจะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราจะมีดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอไปพัฒนาคอนเทนต์ที่เชียงใหม่นะครับเราจะมีคาเฟ่นะครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและแฟนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราจะมีหอพักที่นี่จะแตกต่างจากที่กรุงเทพตรงที่ว่ากรุงเทพน้องหลายคนมีสักประมาณ10กว่าคน20คนที่อยู่หอพักกับเราแต่ที่เชียงใหม่ทุกคนจะต้องอยู่หอพักกับเรานะครับเพราะว่าจะเป็นการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นด้วยนะครับและทั้งหมดก็คืออยู่ที่เชียงใหม่ Operation Office ผมเชื่อว่าภายใน2ปีผมจะมีพนักงานอยู่ที่นั่นสักประมาณ50คนภายใน2ปีแล้วก็ไม่นับรวมกับน้องปีแรกเราหาประมาณสัก 20-30 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเชียงใหม่ก็จะเป็นฐานสำคัญของ BNK Forest Office ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ไปนะครับมีการทำกิจกรรมภาคเหนือปัจจุบันนี้มีหลายจังหวัดที่ติดต่อเรามาอยากให้เราไปกำแพงเพชรอย่างเงี้ยซึ่งเรา BNK Forest เราอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกำแพงเพชรน้อยมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทำการตลาดได้ทั่วถึงแต่ด้วย request แบบเนี้ยสุโขทัยกำแพงเพชรน่านแม่ฮ่องสอนและจากนี้ต่อไปพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดคือพื้นที่ในการทำกิจกรรมของ CGM Forest นั่นคือโฟกัสต่อไปนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนวัฒนธรรมดึงเอาอัตลักษณ์ความสวยงามของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ธรรมชาตินะครับถ่ายทอดออกไปให้กับภูมิภาคอื่นๆได้รู้จักมากยิ่งขึ้นให้กับประเทศอื่นๆได้รู้จักเชียงใหม่และภาคเหนือได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือพันธกิจของเรานะครับเราถือว่าเราได้รับโอกาสจากสังคมเราอยากจะคืนสิ่งนี้กลับไปในการทำงานอันนี้ทท.ไม่ได้สนับสนุนนะครับหรือยังไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเราในฐานะคนไทยเราภาคภูมิใจเราชื่นชมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนภาคเหนือมาโดยตลอดแล้วเราก็อยากถ่ายทอดเรื่องนี้ในภูมิภาคอื่นมีแผนอยู่ครับแต่ทุกอย่างก็คงจะต้องดูถึงผลตอบรับของซีเจมส์โฟร์ตัวเองก่อนว่าเป็นไปได้อย่างที่เราคิดไหมนะครับก็ถ้าจะถามผมวันนี้มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดทำได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคือหมายถึงว่าเรากำลังจะรวบรวมเอาผู้มีความสามารถทาเลนต์จากทั่วประเทศจริงๆนะครับแล้วโมเดลที่เป็นโมเดลที่ผมสนใจคือเราไม่เอาออฟฟิศทุกอย่างมาบริหารที่กรุงเทพเราเชื่อว่าประมาณต้นปีหน้าทุกอย่างน่าจะได้ดำเนินการต่อไปแต่ว่าจริงๆตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการรับสมัคร
ปิดรับสมัครเราก็จะออดิชั่นพอออดิชั่นเราก็จะเทรนนิ่งช่วงระยะเวลาเทรนนิ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4-5 เดือนโดยประมาณครับแต่นั้นก็เดบิวต์จากวันนี้จนถึงวันที่เราจะเดบิวต์น้อง EGM จะยังไม่มีการรับสมัครรุ่น3แล้วตามกำหนดการเดิมที่บอกว่าปีหน้าจะมีการรับรุ่น3ของ BNK48 นี่ก็คือยังกำหนดการยังกำหนดการแผนเดิมอยู่ก็คือจะเอาแต่ละส่วนให้มันจบไปแต่ละส่วนก่อนข้อแรกคือเราจะไม่ใช้เพลงซ้ำใช่ครับยกเว้นเพลงที่เป็นเพลงประจำของอย่างเราจะมีเพลง BNK48 นะครับที่นั่นก็จะมีเพลง CGM48 นะครับแต่เราพยายามจะไม่ใช้เพลงซ้ำอันนี้ใช้คำว่าพยายามก่อนนะครับและแน่ใจว่าตอนช่วงเดบิวต์ก็จะไม่มีเพลงซ้ำนะครับเราอยากแน่นอนเมื่อเรามีอุตสาห์มี2วงแล้วเราต้องทำให้เขาไม่เหมือนกันเราต้องทำให้เขาไม่เหมือนกันมันมีการใช้ภาษาถิ่นแน่นอนครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เราสนใจภาษาถิ่นถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมที่เราจะต้องการนำเสนออยู่แล้วหมายความว่าก็อยากจะคงใช้เพลงของ AKB48 ครับในช่วงแรกใช่ครับแล้วมีโอกาสที่จะใช้เพลงของวงน้องอื่นๆในตระกูล48มีหมดใช่ไหมใช่ครับเฉพาะ CGM หรือว่ารวมทั้ง BNK48 รวมทั้ง BNK48 ด้วยครับคือจริงไม่มีใครมาจำกัดว่าเราต้องใช้ใครหรือไม่ใช้ใครมันแค่เป็นการเลือกเพลงนะครับ BNK48 นะคะจะเดบิวต์ได้ช่วงไหนอะคะประมาณต้นไตรมาสแรกปีหน้าครับเหตุผลของการตั้งถ้าดูนะครับระบบของ48กรุ๊ปเนี่ยมันมีความเป็นลีกฟุตบอลมันมีความเป็นลีกเบสบอลอยู่มันคือการสร้างสโมสรวันเนี้ยผมมีสโมสร BNK48 นะครับเป็นผู้เล่นที่อยู่ในลีกของ48กรุ๊ปซึ่งมีไอดอลดวลอยู่รวมทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าคนทั่วเอเชียมีอยู่ในญี่ปุ่น6วงมีอยู่ในต่างประเทศอีก6วงวันนี้ว่าเราเป็นวงที่7ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันคือเราอยู่ในลีกและอันนี้แข่งขันกันที่อะไรกันแข่งขันกันที่ว่าใครได้รับความนิยมมากกว่ากันถามว่าการทำงานของ BNK48 ละเอียดมากแค่ไหนก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าประเทศไทย76จังหวัดเราที่ไปไม่ได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับและความเป็น Bangkok 48ก็ต้องแตกต่างไปจาก CGM48 หรือแม้กระทั่งว่าขอนแก่นในอนาคตถ้าจะมีหรือหาดใหญ่ whatever ใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการทำให้ระบบมันสมบูรณ์นะครับมันคือการที่จะมีการแข่งขันที่สมบูรณ์นะครับและแข่งขันกันเรื่องอะไรแข่งขันกันอะไรมันก็คือแข่งขันกันว่าใครจะพยายามทำให้ตัวเองโดดเด่นน่าสนใจนะครับแล้วก็มีฐานแฟนคลับนะครับแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาดีกว่ากันมันคือการแข่งขันนะครับแต่ไม่ใช่การแข่งขันที่ไม่ได้วัดผลด้วยอะไรวัดผลที่ความสามารถและความพยายามก็คำว่าลูกค้าผมขออนุญาตใช้คำว่าแฟนนะครับถามว่าแย่งแฟนกันเองหรือเปล่าผมว่าแย่งพื้นที่ความนิยมซึ่งวันนี้คนก็จะบอกว่าแล้วรัสเซียจะไปสู้ BNK ได้ยังไงมันทำมาก่อนก็เหมือนกับตอนแรกที่เราเริ่มต้นบอกว่าแล้ว BNK48 จะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ว BNK48 จะไปแข่งกับเกาหลีได้หรือเปล่าใช่ไหมครับผมว่าวันนี้เราก็ไม่ได้แข่งกับเกาหลีเราไม่แข่งอะไรกับไทยในเรื่องสิ้นเพราะเราใช้เด็กไทยนะครับคนจะบอกว่าเราคือญี่ปุ่นหรือเปล่าเราบอกว่าแน่นอนเรารับระบบนี้มาจากญี่ปุ่นแต่เรานำเสนอเรื่องราวของเด็กไทยเช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังนำเสนอเรื่องราวของเด็กเชียงใหม่และภาคเหนือจะมีอะไรที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเยอะเลยนะครับเช่นท่ารำอันนี้ผมคิดไปเรื่อยๆเลยนะครับการรำการฟ้อนที่อยู่ในเห็นกันผมพิสูจน์มาแล้วกับมิวสิกวิดีโอที่เราทำกับจาบ้าจาเราก็ใส่เรื่องราววัฒนธรรมลงไปได้นะครับชุดคอสตูมอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถนำลายผ้าของพื้นที่ทางภาคเหนือจะมาใช้ได้มันเยอะมากเลยครับมันเยอะมากเลยนะครับแล้วมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดคนบอกโอ้โหคนญี่ปุ่นบอกว่านี่ผ้านี้มันสวยจังเลยมาจากไหนบอกว่าเราเอาผ้าผืนเนี้ยมาจากอำเภอนี้ในจังหวัดนี้ทางภาคเหนือคาเฟ่เองผมอาจจะใส่อาหารเหนือเข้าไปได้ก็ได้ต่อไปอาจจะมีไส้อั่วในคาเฟ่ของซีเจมก็ได้เลยเราประมาณการ20-30คนเราไม่มีตัวเลขเราไม่เคยมีตัวเลขว่าเราอยากจะได้กี่คนเพราะสุดท้ายเราไม่ใช่เป็นคนบอก
เด็กที่มีความสามารถจะเป็นกระบอกก็ขอบินเทพประเทศจอยเอกตอนนี้เรามีภาระค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ40กว่าล้านก็ถามว่าเมื่อมีซีเกมแล้วต้องมีค่าเริ่มใหม่มันเรื่องธรรมดาแต่มันก็คือการขยายมันคือการลงทุนและทุกการลงทุนก็คือมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนี่มันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะครับมันก็เกิดจากการวางแผนอย่างแผนที่เคยบอกว่าจะไปบุกในส่วนของกัมพูชาลาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังคงเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างครับตอนนี้รายการเรามีรายการเริ่มล้อนช็อปไปแล้วนะครับแล้วก็ในรุ่นที่3ปีหน้าเราก็จะเริ่มมีการจริงๆนี่คือผลของการที่เราเริ่มออกไปนะครับอย่างที่ผมเรียนคือมีคนเข้ามาสมัครเราที่เป็นชาวต่างชาติมากถึง100คนนะครับก็น่าจะเป็นผลตอบรับอันหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเราไปโปรโมทบอกว่าให้มาสมัครซีจีหรือเปล่าไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเลยแต่กับรุ่นต่อไปเราจะทำนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากคือไปโดยธรรมชาติก่อนแต่ไปโดยธรรมชาติหลังจากที่เราได้โปรโมทใช้คอนเทนต์โปรโมทออกไปยังต่างประเทศแล้วเมืองไทยทำได้กี่วงคือถ้าเกิดคิดเร็วๆก็น่าจะแค่สี่แต่ก็ไม่แน่ผมอาจจะคอมไบอะไรบางอย่างมันไม่มีสุดสำเร็จตายตัวครับมันมีสุดสำเร็จตายตัวมันอาจจะมีความคิดที่แปลกใหม่ขึ้นมาว่าจะทำแทนเหมือนที่ญี่ปุ่นนะครับทำไปทำมาเขารวม 3-4 จังหวัดแล้วก็สร้างเรือแล้วก็ให้เรือลำนี้แล่นไปคอนเน็กต์3จังหวัดทางภูมิภาคเซโตชิมันก็เกิดขึ้นได้คือในธุรกิจบันเทิงมันไม่มีสุดสำเร็จตายตัววันนี้เราพูดแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นผมว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยทุกอย่างพูดถึงแนวทางวันนี้กับ3ปีข้างหน้าไม่ได้เลยแต่มันพอคิดได้ว่าเราจะขยายเราก็คงไม่อยู่กับแค่1หรือ2แบบนี้ครับคือผมใช้คำว่าสร้างระบบเพราะว่าการคอมมิตว่าจะเป็นวงมันอาจจะไม่จำเป็นมันมีโมเดลในระบบของ48มันมีโมเดลเยอะมากเลยครับเช่นมันมีคำว่ายูนิตหมายความว่าแทนที่จะไปเป็นวงนะครับมันแยกออกมาเป็นยูนิตก็ได้ใช่ไหมคือวันนี้การทำงานกับ48กลุ่มมันข้อดีคือมันมีเครื่องมือให้เราเล่นเยอะๆและในเครื่องมือที่เยอะภายใต้วิธีคิดที่มันไม่ถูกจำกัดมันก็จะเกิด creativity ได้เสมอเพราะฉะนั้นความครอบคลุมไม่จำเป็นต้องมากับวงแต่ผมมั่นใจว่าภายใน3ปีนับจากนี้เราจะมีความครอบคลุมที่มากขึ้นแน่นอนเลยแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าความครอบคลุมนั้นมันจะตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางของเราเนี่ยมันไม่ใช่ในประเทศไทยปลายทางของเราคือสร้างความนิยมไปยังพื้นที่ทั่วเอเชียเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าครอบคลุมในประเทศไทยเป็นโจทย์ของเราหรือเปล่าเพราะว่าซีเกมส์ฟอร์เนียเราน่าจะใช้งบประมาณ100ล้านนะครับไปสร้างเธียเตอร์ทำจ้างครูดีพูดคนบริหารคนอะไรต่างๆ100ล้านภายใน2ปีนะครับคือถ้าเกิดใช้มองว่ามันจะเป็นปีละ100ป่ะนะมันก็อาจจะไม่ถึงนะผมคือต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่มีตัวเลขนั้นแต่ว่าผมพูดได้ว่าซีเกมส์ฟอร์เนียเราจะใช้เงินประมาณ100ล้านบาทครับถ้าเกิดจะใช้อีกวงนึงก็ต้อง100ล้านบาทเป็นต่อวันนี้ก็มีลูกค้าเริ่มให้ความสนใจกับการทำการตลาดเฉพาะพื้นที่นะครับก็มีนะครับหรือมีสินค้าของพื้นที่ที่อยากทำการตลาดในทั้งประเทศเริ่มมีมุมมองแบบนั้นเกิดขึ้นซึ่งผมตื่นเต้นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วมันจะดีมากเลยถ้าเกิดเราเป็นเครื่องมือเป็นกลไกหนึ่งในการทำให้ร้านขนมนี้จากอำเภอนี้ที่เชียงใหม่สามารถโด่งดังได้ผ่านเครือข่ายของ48กลุ่มโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยไปยังสายตาคนแฟนคลับทั่วทั้งประเทศตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับพอหลังจากที่เรามาแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านอะไรต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาอยากทำการตลาดลดพื้นแบบส่วนรายได้แต่ละช่องทางของเราได้ไหมคะที่บอกว่ามีเมอร์ชานดายสินค้าที่เขาเลือกวันที่ซื้อครับเมอร์ชานดายก็น่าจะเป็นสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ50% ใช่ครับแล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งก็น่าจะสักประมาณ 25% กับอีก 25% ก็จะเป็นเรื่องของตัวสปอนเซอร์ชิพใช่ครับน่าจะมีรายได้ในส่วนของออนไลน์ที่อาจจะโตขึ้นนะครับปัจจุบันเขาโตมากเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ significant
ม่เคยคิดถึงเรื่องรายได้ของบริษัทเลยก็จะผมก็คิดว่าโตนะครับก็น่าจะโตสักอย่างน้อย 15% ครับโดยเนื่องจากปีนี้ยังไม่มีเรื่องใหม่เข้ามานะครับยังไม่มีเรื่องของ CGM เข้ามาที่ยังจะไปเกิดผลปีหน้าก็เกิดขึ้นในฐานที่เราทำงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีก็ใช้คำว่ามีชิ้นงานเยอะขึ้นออกมาแล้วกันทั้งในแง่ของ merchandise ทั้งในแง่ต่างผมว่าความต่อเนื่องของการสร้างโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับใช้คำว่าวงอื่นหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีแค่การเดบิวต์เพลงออกมาการทำเพลงออกมาแต่ว่ากับ BK48 เองท่านอาจจะได้เห็นข่าวของเราไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆข่าวไม่ว่าจะเป็นอย่างล่าสุดเราก็เปิดตัวหนังนะครับหนังเรื่อง Where We Belong เรากำลังจะฉลองครับฉลองมุ่งสู่15ล้านบาทคนอื่นก็ฉลองมุ่งสู่100ล้านบาทผมกำลังจะดีใจมากเลยที่หนังทำเงินได้15ล้านบาทนะครับเพราะว่าเป้าหมายของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรายได้แต่เป็นเป้าหมายของการทำให้คนได้เห็นว่าน้องๆมีอินเทอร์เฟรียเองเนี่ยไม่ได้ตัวแทนเท่ากับความน่ารักเสมอแต่มาพูดถึงความจริงจังตั้งใจในการทำงานทุกคนให้เครดิตน้องมิวสิกน้องเจนิสกับเรื่องของการแสดงนะครับแล้วก็พลิกบทบาทของการเป็นไอดอลแบบนี้นะครับเราต้องการพาน้องไปยืนภาพใหม่ๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมว่าคีย์ที่ทำให้เรายังอยู่ในการทอล์กของหรือความสนใจของคนอยู่ก็คือความหลากหลายของคอนเทนต์โปรเจกต์ที่เรานำเสนอออกมานะครับแล้วหลังจากนี้ท่านคงจะได้เห็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ BNK48 ออกมาอย่างเรื่อยๆภาพยนตร์เองก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งต่อจากเส้นมิวสิกก็จะมีมิวมูฟี่นะครับมีทีวีซีรีส์นะครับมีอีเวนต์โปรเจกต์ต่างๆนานานะครับคือคุณยังไงก็คือมันแฮปเพนนิ่งตลอดแฮปเพนนิ่งตลอดเลยเพราะว่ามันมีเรื่องใหม่ๆให้มาพูดถึงกันอยู่เสมอไม่มีทางเลยคือไรผมตั้งไว้ประมาณสัก3ปีคอนเซอร์เวทีฟของ BNK48 เราตั้งไว้5ปีคืนทุนแต่ว่าก็ปีที่2ก็คืนทุนนะครับก็เชียงใหม่48ถามว่าทำไมเราถึงตั้งน้อยกว่าแล้วทำไมถึงตั้งให้มันทัฟกว่าทั้งที่ตอนนี้ดูผลกระแสดีก็ต้องยอมรับว่าเชียงใหม่ไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีกำลังซื้อสูงนะครับคือเราก่อนที่เราจะไปเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่เชียงใหม่เรามีฐานแฟนที่เยอะแต่กำลังซื้อถ้าเกิดเทียบกับกรุงเทพเราแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังไว้สูงมากว่าเราจะทำรายได้ในส่วนของมูลค่าได้เช่นเดียวกับที่กรุงเทพทำนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสจากที่จะเป็นตัวพลิกน่าคือการท่องเที่ยวถ้าเกิดการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ผูกลิงก์เข้ากับ CGM ได้มันจะมีรูปแบบของรายได้ใหม่ๆซึ่งจะเป็นตัวที่ขึ้นมาแล้วก็วันนี้เรามองอย่างคอนเซอร์เวทีฟไปก่อนปั้นปีแรกผมขาดทุนไปประมาณ 40-50 ล้านนะครับปีที่2ก็โชคดีที่กำไรปีที่3ก็โชคดีที่กำไรนะครับแต่ว่ากำไรนั้นเรากลับไปอย่างการสร้างโปรเจกต์ที่ผมบอกว่าแฮปปี้อยู่เสมอคือเราคืนกำไรนั้นกลับไปในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งเฉพาะภาพยนตร์อย่างเดียวเราน่าจะใช้เงินลงทุนน่าจะสักประมาณ250ล้านบาทนะครับเฉพาะภาพยนตร์ที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นคอมมิตเมนต์ในการที่จะอยู่กับตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนจะเห็นว่าได้กำไรแล้วตีหัวเข้าบ้านแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยพร้อมกับเงินที่ได้มาเราทำให้มันอยู่และเชื่อมั่นในระบบว่าระบบนี้มันจะอยู่กับสังคมไทยได้เราแบ่งพื้นที่เป็นยังไงจริงๆพื้นที่ที่ผมได้ตอนนี้คือประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมสามารถโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าพื้นที่ทำไมพื้นที่ตรงนี้คนถึงน่าจะต้องทำกับเราก็ต้องยอมรับว่าเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากจากทางญี่ปุ่นนะครับถึงผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็สนใจที่อยากจะให้เราร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานต่อไปขยายต่อไปก็มีหลายรูปแบบโมเดลหลากหลายรูปแบบเลยโมเดลง่ายๆก็คือจ่ายเงินค่าพรีเซนเตอร์นะครับแต่โมเดลบางโมเดลก็เป็นเรื่องของ performance based นะครับก็คือหมายถึงว่า
เราเข้าไปช่วยเขาในการพัฒนารูปแบบของการตลาดด้วยนะครับแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งรายได้นะครับงั้นมันไม่มีตรงไปตรงมาว่ารับเงินก้อนเดียวแล้วจบมาเราชอบความท้าทายอยู่เสมอนะครับว่าคงจะไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์ที่เดินไปบอกว่าลองมาทำแบรนด์ที่ด้วยกันไหมนะครับแล้วเราก็ทำแต่ว่าต้องยอมรับว่าใช้พลังงานเยอะช่วงนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าใช้พลังงานเยอะกว่าวิธีปกติตอนนี้เฉพาะอย่างวีเอ็นเคเองเราก็ทำหลายโปรเจกต์กันอยู่ขึ้นระบบของ48กรุ๊ปอะครับผมต้องเรียนว่ากระแสเป็นเรื่องที่ดีกระแสทำให้คนรู้จัก BNK รู้จัก Fortune Cookie รู้จัก BNK Friday แต่หลังจากกระแสไปทุกวันนี้รายได้และผลประกอบการแล้วก็รูปแบบของการธุรกิจเรายังเติบโตอยู่ครับถามว่าเติบโตจากอะไรวิธีการทำก็คือจะมีแฟนเข้าแล้วมีแฟนออกแล้วมีคนสนใจแล้วไม่มีคนสนใจจะมีคนที่กระแสทำให้คนหันมามองเราแต่ไม่ได้ควักเงินออกจากกระเป๋ามาซื้อของเราเนี่ยมาแต่ธุรกิจนี้จะอยู่ได้ต่อเมื่อคนสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นแฟนสำคัญกว่าคนหันมามองกระแสคือคนหันมามองแต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเราเลยแค่บอกอ๋อนี่เหรอฟอร์จูนคุกกี้เต้นได้ชอบแต่ไม่เอนเกจอะไรกับเราเลยเราให้ในฐานะเขาเรียกว่าเป็นแฟนเบสอีโคโนมีรูปแบบของเราคือยิ่งมีแฟนเยอะขึ้นก็ยิ่งมีรายได้เยอะขึ้นยิ่งมีการเติบโตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระแสผมดีใจที่มีกระแสแต่ถ้าไม่มีกระแสถ้าเรายังอยู่ได้แล้วเรายังเติบโตได้คุณคิดว่ากระแสเท่ากับไม่มีกระแสเท่ากับตายหรือเปล่ามันอาจจะแตกต่างกันเนี่ยครับมันอาจจะหลังจากฟอร์จูนคุกกี้เพลงที่เข้าไปถึงหูหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วว่ามีเพลงอะไรแต่สำหรับแฟนยังได้ยินเพลงอยู่เสมอเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือแฟนเบสอีโคโนมีมันคือรูปแบบธุรกิจใหม่มันคือลักษณะของการทำธุรกิจใหม่ที่ไม่เหมือนกับธุรกิจที่อ้างอิงกับกระแสไม่มีกระแสก็คือตายไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่สร้างกระแสนะครับทุกครั้งที่เราออกอะไรใหม่เราติด Twitter Trend อันดับ1เกือบทุกครั้งนะครับเปิดตัว Where We Belong ก็ Twitter Trend อันดับ1ประตัว CGM for this ก็ Twitter Trend อันดับ1หมายความว่าไงครับกระแสมากับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ลากยาวตอน Fortune Cookie มันลากยาวและ Impact แรงอันนั้นเป็นกระแสยาวกระแสแรงนะครับแต่ละเรื่องจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันอย่างเรื่อง Where We Belong เราลงทุนไปประมาณสัก10กว่าล้านนะครับไม่นับรวมมีเดียนะครับไม่นับรวมมีเดียความคาดหวังเป้าหมายของเราคืออย่างที่ผมเรียนเป็นเวลาความสามารถของน้องได้แสดงออกนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัว BNK Project Film ทำให้คนเห็นว่าอ๋อถ้าเกิดมี BNK Project Film แต่เราจะเท่ากับ Quality Film นะครับส่วนไทยบ้านก็คาดหวังเยอะครับแต่ก็ไม่ต้องกำไรเยอะไม่จำเป็นขาดทุนคือกำไรบางเรื่องก็ได้ครับคือถ้าเกิดผมสามารถทำให้คนได้เห็นภาพของน้องในมิติที่ผมต้องการมันก็คืองบประมาณการตลาดส่วนหนึ่งแต่ว่าเราคงทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่หมายว่าปีนึงผมจะทำ4เรื่องที่เป็นแบบนี้เลยทุกเรื่องก็คงไม่ใช่งั้นบางเรื่องเราคิดว่าขาดทุนคือกำไรได้ตัวหนังไทยคือถ้าเกิดพูดถึงคอนเทนต์นะครับวันนี้เราเปิดทีวีคอนเทนต์เต็มไปหมดเกลื่อนไปหมดเลยรายการทีวีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไล่มารายการทีวีวาไรตี้โชว์แม้กระทั่งละครอีกวันนี้ละครก็เต็มตลาดไปหมดเลยนะครับแต่พอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งครับในส่วนที่เป็นมูฟวี่กับกลายว่ามันมีหนังไทยน้อยหมายถึงว่าแชร์ของความสนใจของคนที่อยู่บนนี้บนท็อปของคอนเทนต์ในประเทศไทยเนี่ยนี่คือภาพยนตร์อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเองนะมันจะถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดผมทำรายการทีวีมันเต็มไปหมดเลยอะคุณไปเปิดรายการไหนเปิดช่องไหนก็รายการเต็มไปหมดเลยแล้วใครดูอะมันไม่รู้ใครดูรายการเต็มไปหมดเลย
ไอละครก็ยังเยอะอยู่อีกแต่หนังก็อยู่แค่ตรงนี้หนังก็อยู่แค่ตรงนี้ยิ่งยากยิ่งเสี่ยงแต่มันก็ยังมีโอกาส